เรือกรมชนยามเย็นค่ะอากาศสวยมากเรือกำลังแล่นไปเลยแม่น้ำขึ้นเต็มพิกัดเลยน้ำขึ้นอันนี้คือเขื่อนนะคะขึ้นมาถึงขนาดนี้แล้วนี่กรมชลประทานนะคะดูน้ำขึ้นเต็มใกล้จะล้นเขื่อนกันหมดแล้วฝั่งนู้นก็เหมือนกันเขื่อนที่กั้นไว้นี่ถ้าน้ำเหนือไหลมาอีกทำไงเจ้าพญาวันนี้นะคะวันนี้วันที่28สิงหาคม2567อันนี้ในขณะที่ภาคเหนือน้ำท่วมมีกาบิดตัวนี้ยิ่งสูงเลยโผล่ลงมาละยังประมาณนี้เลยนะคะดูน้ำเนี่ยจะถึงคานของเขื่อนอยู่แล้วตอนนี้น้ำอยู่สุโขทัยแล้วลงมาเรื่อยๆถ้าลงมาถึงกทม.น่าจะขึ้นสูงแน่ๆเลยไม่แน่กรมชลอาจจะท่วมก็ได้ใครจะไปรู้นะคะแต่ถ้าเรือตรงนี้ถ้าเรือกรมชลประทานชำรุดนะคะเขาปิดตรงนี้ไม่ให้ขึ้นปิดปรับปรุงอยู่หุ่นเรือมาอีกคันลงท่านู้นน่ะรับส่งอยู่ท่านู้นนะท่านี้ชำรุดปิดปรับปรุงชั่วคราวมาอีกคันแล้วค่ะอุ้ยวิวสวยมากเลยเนาะสวยมากดูให้ชมวิวเลยค่ะนี่ฝั่งนี้ก็สวยนะกรมชลประทานน้ำเป็นสีแดงน้ำขุ่นมากๆเลยค่ะฟ้าก็ใสเมฆลอยไปแล้วน้องเมฆกำลังลอยอุ้ยดูเสียงคลื่นกระทบกับทุ่นอันนี้เขาเรียกว่าทุ่นใช่ไหมทุ่นหรืออะไรสักอย่างนี่ดังมากๆเลยลงไปไม่ได้นะคะโป๊ะเขาเรียกโป๊ะใช่ไหมที่รอเรือเรือไปลงทานู้นละโอ้ยอากาศดีอ่ะอากาศลมเย็นแต่อากาศค่อนข้างอ้าวแล้ววันนี้คึ้มทั้งวันแต่ฝนไม่ตกรู้สึกอ้าวมากอ้าวอยู่นะดูธรรมชาติโอ้เจ้าพระยาไหลมาแต่ใดนี่ดูน้ำสีขุ่นมากๆเลยวิมีปลาขึ้นมาด้วยเมื่อกี้เห็นตัวปลาขุ่นตรงเนี้ยน้ำขุ่นๆแต่ปลาก็เยอะนี่น้องน้ำเต็มพิกัดวันนี้ที่กองสามีเขาพามาเลี้ยงหานะแต่แก้วกินมาแล้วอิ่มมากๆเลยก็เลยกินจอผักกาดของแม่กับแกงหัวปีก็เลยขอตัวมาถ่ายวิวดีกว่าเพราะว่าอิ่มมากๆกินไม่ได้แล้วคุณสามีก็นั่งกินอยู่ตรงนู้นร้านอาหารนะคะฝั่งนี้วิวสวยพระอาทิตย์กำลังจะตกเนาะวิวดีมากๆเลยงานเรือมาอีกลำละเรือเทียบละนั่นเรืออะไรไม่ทราบเรือฝั่งนู้นนู่นเรือกำลังรอคนเที่ยวพี่เขาเปิดไฟเริ่มเปิดไฟแล้วยังไม่หกโมงมั้งเนี่ยบรรยากาศดีมากมากเลยชอบอยู่กทม.การเดินทางด้วยเรือนี่ก็เป็นทางที่ไวนะคะแล้วก็ไม่ติดด้วยเนาะขึ้นเรือแป๊บเดียวอุ้ยเครื่องบินนู่นเครื่องบินบุกบินอยู่บนยอดตึกนานเห็นไหมเนาะมาแล้วเรือมาอีกแล้วเรือมาอีกแล้วค่ะค่อนข้างจะได้ยินเสียงโป๊ดังนิดนึงได้ยินเสียงเครื่องบินนิดนึงนี่เรือมาแล้วเรือลำนี้แล่นไม่ค่อยดังแล้วเงียบอู๋พอมาใกล้ก็ดังเหมือนกันนะดูมาแล้วว่ายทวนน้ำแล้วว้าววิ่งด้วยน้ำดูด้วยจะไปท่าเรือนู้นว้าว
สวยงามเปิดไปแล้วอุ้ยพอขึ้นมาขึ้นแรงเลยนี่ไหมคะพอเรือมาแล่นผ่านก็จะขึ้นก็จะกระทบฝั่งเนี้ยแรงค่ะแรงสวยเสียงโป้ดังไหมดูขึ้นวิ่งไล่เป็นลูกๆไปสวยที่สุดเลยวิวยามเย็นเครื่องบินมาอีกลำแล้วทางนี้เป็นทางที่เครื่องบินบินผ่านแน่ๆเลยนู้นเพื่อที่จะไปสนามบินสุวรรณภูมินี่ฟ้าลายๆสวยดีสวยเนาะเบื้องชมสวยสวยอาคาร99ปีหม่อมหลวงชูชาติกำพูเรือมาอีกแล้วครับเรือมาหลายลำเลยแหวกว่ายน้ำดูน้ำที่กราบเรือเดินทางไวนะถึงบ้านไวนะนั่งเรือนี่มาทุก5นาทีเลยนะเนี่ย